มีพิรุธสิริกัญญาสงสัยรัฐบาลส่งภูมิธรรมนั่งประธานกมทงบเชื่อมีนัยยะการเมืองสิริกัญญาสงสัยรัฐบาลส่งภูมิธรรมนั่งประธานกมทงบประมาณปี67เชื่อมีนัยยะการเมืองอาจมีวาระพิเศษที่ต้องมาควบคุมด้วยตัวเองเมื่อวันที่30ธันวาคม2566ที่พรรคก้าวไกลนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวถึงคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีมีมติส่งนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญเพื่อพิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567ว่าการที่นายภูมิธรรมลงมานั่งเป็นประธานกมท.งบประมาณเองอาจมีการบัญชาการหรือสั่งการอะไรอย่างเข้มข้นแน่นอนทั้งที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงไม่ใช่รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจหากจะเป็นนายปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคงไม่น่าแปลกส่วนจะมองว่าเป็นเพราะนายกรัฐมนตรีไม่ไว้ใจคนอื่นหรือไม่นั้นตนมองว่าอาจไม่ถึงขนาดนั้นแต่อาจเป็นวาระพิเศษที่ต้องส่งนายภูมิธรรมมาควบคุมด้วยตัวเองอาจเป็นนัยยะทางการเมืองไม่ใช่นัยยะตามปกตินางสาวสิริกัญญากล่าวอีกว่าโดยธรรมชาติรัฐมนตรีจะไม่ได้มานั่งเป็นประธานกมท.ด้วยตัวเองอยู่แล้วอย่างรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์อดีตร.ม.ว.คลังนั่งเป็นประธานก็เจอหน้าน้อยมากส่วนใหญ่จะเจอนายวราเทพรัตนากรรองประธานกมท.งบประมาณในขณะนั้นมากกว่าส่วนจะมีการพูดเรื่องนี้ระหว่างการอภิปรายงบประมาณหรือไม่นั้นสิริกัญญากล่าวว่าใครจะเป็นประธานกมท.งบประมาณก็ต้องยอมรับและไปโหวตอีกทีในชั้นกมท.แต่ไม่ได้คิดว่าเป็นปัญหามากขนาดนั้นอาจจะต้องทดลองใช้ก่อนหากมีปัญหาอย่างไรจะเอามาเล่าให้ฟังปิงปองไทยทีมหญิงลุ้นโควต้าโอลิมปิก2024ครั้งประวัติศาสตร์ปิงปองไทยยังลุ้นโควต้าประเภททีมหญิงโอลิมปิกปารีส2024ให้ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์บิ๊กตูนณัฐวุฒิเรืองเวสนายกสมาคมเผยด่านแรกทีมสาวไทยที่ตอนนี้อยู่อันดับ18ของโลกต้องเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายศึกชิงแชมป์โลกเดือนกุมภาพันธ์2567ที่เกาหลีใต้ให้ได้ก่อนนายณัฐวุฒิเรืองเวสนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหลังจากในปี2566ทีมตบลูกเด้งสาวทีมชาติไทยทำผลงานโดดเด่นที่สุดด้วยการคว้าเหรียญทองแดงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนมาครองเป็นเหรียญประวัติศาสตร์ของเทเบิลเทนนิสไทยที่คว้าเหรียญในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมได้เป็นครั้งแรกในปี2567สมาคมโดยตนคณะกรรมการบริหารธุรกิจนักกีฬาผู้ฝึกสอนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยังคงเดินหน้าทำงานอย่างหนักต่อไปทั้งนี้หนึ่งในแผนงานที่สำคัญสมาคมยังลุ้นโควต้าประเภททีมหญิงในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกปารีส2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสให้ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อยู่โดยด่านแรกทีมสาวไทยที่ตอนนี้อยู่อันดับ18ของโลกต้องเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายศึกชิงแชมป์โลกเดือนกุมภาพันธ์2567ที่ประเทศเกาหลีใต้ให้ได้ก่อนแล้วดูว่าทีมอื่นผลงานเป็นอย่างไรและเราอยู่ใน16อันดับแรกของโลกที่จะได้สิทธิ์หรือไม่อีกครั้ง
ส่วนในประเภทบุคคลสมาคมหวังไว้2โควต้าจากประเภทหญิงเช่นกันนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยกล่าวต่อว่าตลอดปีใหม่2567สมาคมจะเป็นเจ้าภาพรายการสำคัญระดับนานาชาติถึง4รายการเริ่มจากรายการคัดเลือกโอลิมปิกโซนเอเชียวันที่4-8พฤษภาคม2567ที่ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์รายการเก็บคะแนนสะสมระดับโลกทั้งรุ่นทั่วไปดับเบิ้ล UTT Star Contender วันที่1-7กรกฎาคม2567ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากและเยาวชนดับเบิ้ล UTT Star Contender ที่จะมีทั้งรุ่น11ปี13ปี15ปี17ปีและ19ปีวันที่9-15กันยายน2567ที่ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์ซึ่งไทยในฐานะเจ้าภาพจะส่งนักกีฬาเยาวชนเข้าร่วมมากถึง60คนรวมถึงศึกอาวุโสชิงแชมป์อาเซียนวันที่21-22กุมภาพันธ์2567ที่จังหวัดเชียงใหม่นิวณภัสสรเปลี่ยนมาใช้นามสกุลพระราชทานของสามีเป็กเปรมมนัสเตรียมต้อนรับทายาทสืบสกุลต้อนรับปีใหม่ด้วยเรื่องราวดีๆของครอบครัวของคู่รักเป็กเปรมมนัสและนิวณภัสสรด้วยการที่ภรรยาคนสวยเปลี่ยนนามสกุลจากภูธรใจมาใช้นามสกุลสามีนั่นก็คือสุวรรณานนท์โดยสาวนิวได้เช็คอินที่สำนักงานเขตวังทองหลางและโพสต์ภาพทะเบียนสรสและทะเบียนเปลี่ยนชื่อพร้อมเผยว่าเปลี่ยนปีเปลี่ยนนามสกุลเรียกฉันว่าคนสวยแห่งสุวรรณานนท์มินิวเยียแฮปปี้นิวเยีย2024และทั้งคู่ก็เตรียมนับถอยหลังอีกไม่กี่สัปดาห์ก็จะเจอหน้าลูกแล้วเนื่องจากปัจจุบันสาวนิวอายุครรภ์กว่า36สัปดาห์เรียกว่าเป็นการเตรียมต้อนรับทายาทคนแรกสืบสกุลพระราชทานสุวรรณานนท์หลังแต่งงานและรอคอยกันมาร่วม6ปีสว.ตัวตึงเชื่อปลุกม็อบลงถนนปีหน้าหนังม้วนเดิมกลับมาฉายซ้ำประเด็นทักษิณจุดติดแล้วสว.ตัวตึงเชื่อปลุกม็อบลงถนนปีหน้าหนังม้วนเดิมจะกลับมาฉายซ้ำประเด็นทักษิณจุดติดติงนโยบายต่างประเทศนายกเศรษฐาไม่ทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงโลกวันที่29ธันวาคม66นายกิตติศักดิ์รัตนวราหะสว.กล่าวถึงสถานการณ์การเมืองปี2567ว่ารัฐบาลจะเผชิญกับด่านหนักหนาสาหัสมากมายประเด็นที่จะเป็นระเบิดเวลาต่อรัฐบาลคือความพยายามที่จะไม่ให้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีต้องรับโทษอยู่ในเรือนจำแม้แต่นาทีเดียวทั้งที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาจำคุกถือเป็นนักโทษเด็ดขาดไปแล้วประเด็นนี้จะทวีความรุนแรงมากขึ้นในปี2567เชื่อว่าจะมีการเคลื่อนไหวนอกสภามากขึ้นอารมณ์ประชาชนที่ต่อต้านความพยายามพักโทษนายทักษิณจุดติดแล้วเพราะรับไม่ได้กับการที่นายทักษิณได้อภิสิทธิ์อยู่เหนือกฎหมายกระบวนการยุติธรรมล้มระเนระนาดการเรียกร้องของประชาชนจะเข้มข้นขึ้นถ้ายังมีการปกป้องกันอยู่ยิ่งถ้ามีประเด็นการกลับบ้านของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเพิ่มเข้ามาอีกก็จะยิ่งสร้างความขัดแย้งมากขึ้นจะมีการปลุกม็อบลงถนนแน่ยิ่งถ้าม็อบเพิ่มปริมาณมากขึ้นกลายเป็นความขัดแย้งของคนในสังคมอย่างหนักหนังม้วนเดิมอาจจะถูกนำกลับมาฉายอีกเพราะเรามีบทเรียนให้เห็นกันมาแล้วถือว่าน่ากลัวนายกิตติศักดิ์กล่าว
นายกิตติศักดิ์กล่าวต่อว่าอีกเรื่องที่น่าห่วงคือนโยบายระหว่างประเทศของรัฐบาลที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังดูเหมือนจะผูกมิตรกับฝ่ายตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกามากเกินไปส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวขณะนี้ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวจีนน้อยลงขณะที่การลงทุนจากประเทศซาอุดีอาระเบียและตะวันออกกลางก็ชะลอการลงทุนในไทยเพราะไทยไปอิงแอบสหรัฐอเมริกามากเกินไปขณะนี้อำนาจทางการค้าโลกพลิกจากฝั่งตะวันตกและยุโรปมาอยู่ฝั่งตะวันออกรัฐบาลควรมีนโยบายระหว่างประเทศที่สร้างความสมดุลมากกว่านี้ส่วนตัวมองว่าการบริหารงานของนายเศรษฐาไม่ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของโลก